หลังจากดอกเควิลออกมานะครับก็ตัวธาตุไฟผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นตัวแรกและตัวที่ได้มานะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้ใช้งานยังไงลองเอาไปเล่นใน RTA ให้ดูกันแล้วมาเรามาดูกันนะครับตอนนี้ช่องของเราเนี่ยยังมีผู้ชมที่ยังไม่ได้กด Subscribe อยู่ถึง 67% เลยทีเดียวอย่าลืมกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลและคอนเทนต์ดีๆนะครับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Two Noobs Summoners Cast นะครับเนี่ยก็เจ้าตัวดอกเควิลอร์ดนะครับก็เป็นมอนสเตอร์ใหม่ที่เราตามหากันมานะและในที่สุดก็ได้มาแล้ว1ตัวนะครับเริ่มจากธาตุไฟก่อนนะครับก็เลยผมก็เลยทำการปั้นมันมาเป็นตัวแรกนะครับแล้วลองเอาไปเล่นใน RT ดูในช่วงแบบ2-3 วันที่ผ่านมานะครับแล้วก็ไปเล่นใน World Arena มาด้วยนะก็ถือว่าสนุกทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมกับสกิลของเจ้าดอกเควิลอร์ดนะอันนี้ก็จะเน้นเป็นคอนเทนต์ที่เป็น RT นะครับแต่ตัวนี้ก็จะบอกได้ว่าเป็นตัวนึงที่เอาไปใช้ในพวกแบบซีชได้ดีด้วยเพราะว่ามันสามารถทำลาย HP ได้ด้วยนะครับเรามาดูความสามารถของดอกเควิลอร์ดกันนะครับตัวนี้เป็นมอนสเตอร์สาย HP นะฮะเมื่อเลเวล40นะ HP ถือว่าเยอะมากทีเดียว 12,675 เยอะมากๆนะครับattack อยู่ที่637ก็ค่อนข้างน้อยตามสายนะครับ defense อยู่ที่659นะฮะแล้วก็ speed อยู่ที่96นั่นเองนะครับสำหรับสกิลของดอกเควิลอร์ดนะครับก็ leader skill นะคือการเพิ่ม HP ให้กับธาตุไฟ 50% นะครับอันนี้มีประโยชน์มากถ้าเกิดเพื่อนเล่นทีมธาตุไฟเนี่ยคือแบบโอ้แทงขึ้นอย่างมหาศาลเลยทีเดียวนะครับถ้า passive นะฮะ fire beat นะครับผมอันนี้ก็เป็นอะไรนะลูกแก้วเพลิงนะครับก็ทุกครั้งที่ดอกเควิลตีในแต่ละฮิตนะครับก็จะมีโอกาสในการทำให้ติดดีบัฟพิษนะครับผมหรือดอทนั่นเองใน2เทิร์นนะครับแล้วก็ทุกๆครั้งเนี่ยที่เดเมจพิษเนี่ยถูกใส่เข้าไปเนี่ยก็ทำให้แม็ก HP ของศัตรูเนี่ยก็จะหายไปตามพิษที่ถูกใส่เข้าไปด้วยคือเป็น 5% ตามพิษนะและตัวนี้เอาไปคอมโบกับไอ้เจ้าตัวซาร์ดได้ด้วยนะซาร์ดคือเจ้ากริมลิปเปอร์ไฟนะเดี๋ยววันนี้เอามาให้ดูนะครับเอามาให้ดูกันไม่รู้เหมือนกันเอาไปเล่นเก็บแรงแล้วมันดันเวิร์คในสตรีมด้วยในสตรีมที่ผ่านมาด้วยนะครับก็ท่านี้ผมว่าเจ๋งมากเลยนะ Summon Heavenly King Gate นะครับผมก็เนี่ยครับก็ประตูสวรรค์นะครับประตูราชันสวรรค์นะก็เป็นการโจมตีศัตรูทั้งหมด2ครั้งนะครับแล้วก็การโจมตีเนี่ยลดแรงตาม Max HP นะครับแล้วก็มีโอกาสในการขโมยบัฟเนี่ยในแต่ละอันใน 30% ด้วยนะครับแล้วก็ตามจำนวนบัฟที่ขโมยมาได้เนี่ยก็จะเพิ่ม HP ให้กับเพื่อนทั้งทีมเนี่ย 10% ตามจำนวนบัฟที่ขโมยมาได้ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าขโมยได้ค่อนข้างดีอยู่เดี๋ยวเราไปดูในเกมจริงกันนะครับเนี่ยแล้วก็ท่านี้นี่คือถ้าเกิดสมมติอัพเต็มนะความสามารถในการขโมยบัฟก็บวกเข้ามาอีกฮิตลา 50% เลยซึ่งถือว่าดีนะครับคูลดาวก็ไม่ช้าด้วยคูลดาวค่อนข้างเร็วนะครับอยู่ที่3เทิร์นนะท่านี้ดีมากๆนะแล้วก็ท่าหนึ่งนะครับไวโอเลนสวิงท่านี้ก็เป็นการโจมตีศัตรูนะครับมีโอกาสในการทำให้ติดสตันด้วยนะครับ1เทิร์นนะก็ถือว่าดีทีเดียวแล้วก็โจมตีตาม Max HP ตรงกับสายอีกด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ตายค่อนข้างยากนะครับแล้วพอเอาไว้เสร็จแล้วเนี่ยเพิ่ม Accuracy 25% อันนี้ดีมากๆทำให้แบบสามารถทำรูนทำแซดได้ง่ายมากๆเลยนะครับก็ถือเป็นตัวที่น่าสนใจนะส่วนรูนที่ผมก็ทำเป็น Swift ผมทำเป็นสตันนะครับกับโต้นะครับกับโต้กลับนะครับหรือว่า Revenge นั่นเองนะก็นี่เป็นกรทั้งหมดที่ใช้นะครับตัว Artifact ที่ใช้ฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นแบบเพิ่ม Accuracy ถ้า2กับ3นะครับเพราะว่าถ้า2กับ3เนี่ยมันต้องใช้ความแม่นยำด้วยนะครับด้านซ้ายก็จะเป็น Artifact ไฟนะครับก็จะลดการโจมตีแต่พวกธาตุน้ำอะไรอย่างเงี้ยให้มันแทงมากขึ้นนะเดี๋ยวเรามาดูรีเพลย์กันที่เราไปเล่นกันก็มีเกมสนุกสนุกอยู่หลายเกมนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะอันนี้ด็อกเควิลนะครับด็อกเควิลธาตุไฟนะครับเกมนี้ก็ใช้ด็อกเควิลใช้เวโรนิก้าอะไรพวกนี้นะครับค่อนข้างจะเป็นตัวที่อินเทนซีฟสักนิดนึงนะครับเนี่ยฝั่งนู้นก็ได้ก่อนทำการยิงพิษก่อนนะครับทุกๆการโดนพิษของศัตรูจะเห็นว่า HP ของศัตรูถูกทำลายไปนะครับเนี่ยแล้วก็นี่ถ้าลองเห็นไหมว่าดีมากแจกดอทแจกอะไรได้เยอะมากเลยนะครับเนี่ยแล้วก็เนี่ยทำการกระจายตัวดีบัฟต่างๆด้วยเจ้าตัวโทโมเอะก็ได้นะครับก็ใส่ดีบัฟเต็มเลยนะเนี่ยแล้วก็พวกพิษต่างๆที่เขาโดนก็จะทำลาย HP ไปด้วยนะครับถือว่าได้ผลค่อนข้างดีทีเดียวเนี่ยครับก็ใส่เข้าไปทำพิษทำดาเมจไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะเนี่ยด็อกเควิลใส่สวนก็สวนกลับมาก็ตีริวได้ด้วยอะไรอย่างนี้นะครับตามจังหวะโชคดีไปเนี่ยปึ๊บใส่ท่านหนึ่งไปโดนสวนยิงท่าสองปึ้งๆเข้าไปติดพิษน้อยนึงนะครับจริงๆเกมนี้ก็เกือบจะเรียบร้อยแล้วเกือบจะมองเท่งเหมือนกันแต่ว่ารอดกลับมาได้นะครับโชคดีว่าจังหวะนี้คือริวไม่ได้ไปแล้วก็ปิดท้ายด้วยท่านหนึ่งปึ้งติดคลิปนะครับแล้วก็ปึ้งใส่เข้าไปเห็นไหมเนี่ยเอาท่า2ยิงนะฮะได้ดอทได้จังหวะนิดนึง
โอลิเวอร์ฝั่งนู้นก็แบบยิงแบบไม่หยุดเป็นยิงไม่ยั้งนะครับแต่ว่าอันนี้อาจจะโชคดีว่าเราไม่ได้โดนฮิลบล็อกอะไรเงี้ยก็ทำให้แบบเราสามารถที่จะแบบกู้เกมกลับมาได้แบบงงๆเหมือนกันเนี่ยปึ๊บฝั่งเราก็โดนตีไปเรื่อยๆแต่คุณนี่กลับมาปึ้งเสยสอยกลับไปปึ๊บทำสตันนะครับโดนตีทีนึงปั่นโป๊ะเนี่ยอันนี้ก็วาเลนติสใกล้ตายแล้วเห็นไหมเนี่ย3ต่อ4จังหวะนี้เหมือนจะไม่รอดแล้วนะเหมือนจะแบบไม่มีทางชนะแล้วนะดูยังไงก็ไม่มีทางชนะดูยังไงดูยังไงเกมก็ไปไม่ได้แน่ๆนะครับแต่อันนี้ก็ยังงงๆอยู่ว่ามันกลับมาได้ยังไงเหมือนกันใส่เกาะสโลเนี่ยแบบชันด้ามันดีมากนะเพราะมันแบบมันใส่สโลได้จังหวะอะไรแบบนี้มันก็แบบช่วยให้เกมมันเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะทีเดียวนะเนี่ยก็ตีไปเรื่อยๆดอทไปเรื่อยๆทำลาย HP ไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยค่อยๆปั่นค่อยอัดเข้าไปปึ๊บโอเครอดมาต่อยสวนไปทีท่า2เนี่ยมันได้เลือดด้วยนะท่า2เนี่ยมันได้เลือดกลับมาด้วยนะครับเห็นไหมงงในงงและงงว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะค่อยๆแปะจังหวะไปเรื่อยนะครับปึ๊บเหลือ2ต่อ4แล้วนะนี่แบบงงมากเหมือนกันนะครับใช้ท่า3กวาดไปปึ้งได้กลับมาแล้วก็ไปเก็บดีเคมืดนะครับตายโอเคเนี่ยเหมือนมันจะไม่ได้แล้วแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอมันเล่นแทงๆไปเรื่อยๆมันก็รอดกลับมาพลิกกลับมาได้นะนี่ครับต่อยมาต้องใส่ไม้จังหวะนี้ก็ถือว่ามีผลเยอะเห็นไหมฮะเนี่ยอันนี้แบบว่าดาเมจ 50% ละโป๊ะเหลือ1ต่อ2นะครับเนี่ยเขาจะเอาลาคุณนี่มาโยนอาจจะโยนไม่ได้ติดคูดาวเทิร์นหนึ่งนะก็ปั่นโป๊กแล้วนี่จบมาได้อย่างนี้เฉยเลยก็ยังคงงงเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะนี่ฮะอันนี้ก็ใช้จูโน่นะเพราะว่าจูโน่ก็จะอันนี้ก็คือจะขโมยจูโน่มาก่อนด้วยเพราะว่าจูโน่ก็จะเป็นตัวที่จะโดนชิงมาก็นั่งเยอะนะครับเล่งปึ๊ดขึ้นมาเนี่ยท่า2เล่นกับสตันนี่ดีนะครับทำให้ติดสตันได้ด้วยฮีลได้ด้วยแล้วก็ช่วยให้แบบกู้เกมกลับมาได้ด้วยอะไรเงี้ยขโมยบัฟมาช่วยฮีลทีมได้มันทำได้หลายอย่างมากนะครับก็นั่งคุมทีเดียวปวดลบบัฟนะครับเอาหมาชนเข้าไปดูดบัฟนะครับเนี่ยกระโดดพวกบัฟต่างๆมาก็ฮิลเพื่อนทีมได้แต่ละเกมก็จะแบบเจ็บหน่อยเวนทิเลตรีสกิลได้นะครับก็ยิงปึ้งมาแล้วก็ค่อยๆเนี่ยละเลียดตีไปเรื่อยปั่นโป๊ะชึบแต่ยังขาดคูลดาวน์อีกเทิร์นนึงนะครับมาชนเข้าไปอันนี้ก็ได้เปรียบละนะเกมนี้ก็จบลงไปได้นะครับแบบเหลือริ้วอยู่แล้วก็แบบเราก็บัฟแอตแทกอะไรพวกนี้เข้าไปแล้วก็ค่อยๆกดนี่ฮะตีริ้วเข้าไปได้ด้วยแบบโอ้โหถือว่าโชคดีมากที่แบบว่าไม่โดนแบบไม่ติดการซิ่งเลยนะครับเนี่ยปึ้งได้เรียบร้อยแล้วนะครับลองเล่นดูแล้วนะเนี่ยอย่างเช่นเกมนี้เป็นต้นเดี๋ยวเรามาดูกันเอาซาร์ดไปลงไต่แรงไม่ตอนแรกก็บอกว่าเราอยากเล่นเราต้องได้เล่นด้วยเราก็เอาไปเล่นดูนะครับเนี่ยก็เอาชันด้าในวิดีโอที่แล้วไปเล่นนะครับฝั่งนู้นนี่เอา LD อะไรมาเต็มเลยฝั่งเราก็มีวาเลนติสอยู่1ตัวอะไรอย่างงี้สังเกตเรื่องธาตุดีๆนะฝั่งเราเนี่ยเสียเปรียบธาตุถึง2ตัวเลยทีเดียวนะเป็นธาตุน้ำเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเนี่ยเปิดมาปุ๊บฝั่งนู้นเอาโอ้โหเร็วเหลือเกินเอาใหม่นะครับขอโทษลืมปรับสปีดกลับมาเดี๋ยวเรามาดูเกมนี้กันนะครับอีกรอบหนึ่งนะฮะเนี่ยก็เริ่มมาฝั่งนู้นเสือแสงกระโซ่ก่อนนะครับพอเริ่มเสือแสงมากระโซ่เลยปังๆใส่ซ้ายเลยนะเกือบตายนะครับแล้วก็นี่ดูอิดได้มาก่อนนะครับแล้วก็เนี่ยปึ้งทำซีซีก่อนนะครับใส่โล่เอาชันด้าใส่โล่แล้วก็ทำให้ติดสโลก่อนนะครับเนี่ยซ้ายก็สาดพิษตูมใส่เข้าไปก่อนเลยเห็นไหมติดไป2ดอทแล้วก็พิษจะแรงขึ้น2เท่านะถ้าเราเอาไอ้เจ้าตัวกิมลิปเปอร์ไฟเนี่ยสาดพิษเข้าไปนะครับทุกดอทก็จะมีผลที่ดีขึ้นนะครับนี่เห็นไหมอันนี้มันรีวิวซาร์ดเหรอเนี่ยอันนี้ไม่ได้รีวิวด็อกเคบิไฟนะอันนี้แบบว่านี่ครับก็แปะพิษเข้าไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเล่นได้เฉยเลยเป็นไฮไลท์สนุกๆก่อนแล้วกันนะก่อนที่เราจะไปดูตัวด็อกเคบิกันนะครับเนี่ยโดนสาดมาก็จะยังงงๆอยู่ว่ามันจบลงได้ยังไงนะครับเนี่ยปึ๊บแล้วก็เนี่ยยิงสตันทำอะไรไปเรื่อยแปะพิษแปะดอทไปเรื่อยนะครับแพนด้าก็มาเคาน์เตอร์ปึ้งเหลือก็กลายเป็นว่าเหลือ2ต่อ2ต่อ3นะ
แล้วก็นี่ครับโดนท่า3เข้าไปเหลือๆ assault นะ4ท่า1ครับcounter ปึ้งเข้าไปเนี่ยแล้วก็ตีสตองสตันไปเรื่อยๆจนจบมาได้นะครับก็ยังงงอยู่ว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแต่ก็เนี่ยครับก็สนุกดีเราก็ลองเล่นพวกดอทพวกอะไรไปนะครับเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวนึงที่เล่นสนุกในระดับนึงนะเห็นได้ว่าการทำลาย HP เนี่ยของเจ้าตัวสกิล2เนี่ยแล้วก็เจ้าตัวไฟบีดเนี่ยมันช่วยทำให้แบบเราสามารถที่จะแบบไปเล่นเกมแบบสามารถที่จะแบบจัดการกับศัตรูแล้วก็ลดปริมาณการฮีลได้ตัดความสามารถในการที่แบบแม็ก HP ของศัตรูน้อยลงก็แบบทำให้แบบดาเมจบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับแม็ก HP ก็น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นตัวนึงที่เรียกได้ว่าน่าสนใจมากในระดับนึงเลยนะครับก็ขอบคุณสักการรับชมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe เจอกันในวิดีโอหน้านี่ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย